ออกจากสอบแขนกันมาอืดหูของใครของมันมาปิดหูใครหูมันปล่อยแขนนะคะปล่อยแขนกันมาปิดหูใครหูมันอย่างนี้ค่ะปิดหูใครหูมันแล้วสักพักหนึ่งมันก็ควันให้มันตกใส่รอบตัวเราอะค่ะตกข้างหน้า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 รอบตัวเราไปหมดเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเราก็ได้แต่ว่าก้มหน้าเราไม่อยากมองแต่ตอนหลังมาเราโดนแก๊สมากๆนี่เราก็หายใจไม่ออกเราก็เอาน้ำจันทินีย้อนเล่าเหตุการณ์สะเทือนใจในชีวิต7ตุลาคม2551ที่ถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของเธอแบบไม่มีวันลืมเลือนกับพฤติกรรมทำบินของตำรวจที่จงใจใช้ความรุนแรงเข้าสลายกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ปักหลักชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภาจันทนีเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลายพันคนที่แบ่งกำลังจากทำเนียบประชาชนเดินเข้ายึดพื้นที่หน้ารัฐสภาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่6ตุลาคมและตกเป็นหนึ่งในเกือบ500ชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสลายการชุมนุมของตำรวจในรุ่งสางของวันรุ่งขึ้นระหว่างปักหลักชุมนุมบริเวณแยกพิชัยแต่ละคนละคนนี่ก็วิ่งหนีกันตีกันไปทางโน้นอยู่เลยแต่ก็พอไปถึงเต็นท์พยาบาลด้านหน้านู่นน้องน้องพยาบาลกำลังเอาน้ำเกลือราดให้ป้าเอาราดให้แล้วก็น้องอีกผู้ชายอีกคนกำลังราดตาอยู่ระเบิดก็ตกมาใส่ตรงนั้นพอดีระเบิดก็ตกตรงเต็นท์พยาบาลพอดีตรงเต็นท์พยาบาลปุ๊บน้องพยาบาลอีกคนนึงเป็นเด็กๆอยู่ผู้หญิงเขาก็ร้องเขาก็พูดกับน้องผู้ชายอีกคนนึงบอกว่าไปเถอะไปเถอะไปจับตรงนี้ไปจับตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วเขาก็ทิ้งขวดน้ำเกลือให้ผมป้าเช่นเดียวกับมงคลพุกนุชหรือต้นแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจากจังหวัดนครสวรรค์วัย31ปีที่จดจำภาพเหตุการณ์ตุลาเลือดตำรวจฆ่าประชาชนแบบไม่มีวันลืมเลือนเช่นกันมงคลเล่าว่าในเช้าวันนั้นขณะอยู่ที่บ้านพักในจังหวัดนครสวรรค์ได้ทราบข่าวว่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ถูกตำรวจทำร้ายด้วยการยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่จนสูญเสียอวัยวะทั้งขาขาดแขนขาดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากทำให้ตัดสินใจนั่งรถประจำทางเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเข้าสมทบกับเพื่อนพันธมิตรที่หน้ารัฐสภาทันทีในเมื่อมาเห็นกับตาแล้วว่าตำรวจเนี่ยใช้แก๊สน้ำตายิงจนมีคนได้รับบาดเจ็บแขนขาขาดจริงอ่ะอันนี้พี่มองไงบ้างคะมันผมว่ามันน่าเหตุการณ์มันน่าจะดูแรงเกินไปครับมันวันที่7เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยไม่เป็นไปตามขั้นตอนของศาลคนนะครับเช่นมีการเจรจาหรือว่าการสลายหรือการใช้น้ำฉีดหรือว่ามีการผลักดันอะไรอย่างเงี้ยครับคือมาถึงนี่ก็ตั้งแถวแล้วก็ยิงระดมยิงใส่เลยครับยิงใส่ยิงแบบที่ว่าเราเหมือนเราไม่ใช่คนนะครับคือยิงทิ้งยิงขว้างเลยครับมงคลเลือกที่จะเข้าร่วมชุมนุมบริเวณแยกการเรือนตามที่แกนนำพันธมิตรประกาศระดมกำลังอาสาสมัครเป็นแนวกั้นไม่ให้ตำรวจบุกเข้าทำร้ายผู้ชุมนุมที่หน้าอาคารรัฐสภาอีกแต่ในที่สุดตำรวจก็ยังคงกระหน่ำยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ผู้ชุมนุมเป็นระยะเพื่อเปิดทางทำให้กลุ่มอาสาสมัครต้องถอยร่นมาอยู่ที่ถนนลาดวิถีตัดกับถนนพิชัยมีการประทะกันจุดนี้เริ่มต้นนะครับแล้วก็เราก็ถอยร่นออกมาคือผมเข้าไปดูการแต่ว่าก็วิ่งถอยร่นกันมาเรื่อยๆครับเสร็จแล้วทีนี้การเขาก็วิ่งหนีผมลุกผมก็ยืนอยู่จนกลายมาเป็นอยู่ด้านหน้าแทนแต่ต่อมาก็หนีเพราะว่าแก๊สน้ำตามันปิดมากครับแต่ตาก็หนีไม้เรื่อยๆครับแล้วก็มาเกิดการปะทะกันที่จุดหน้านี้ครับและจุดนี้เองที่มงคลถูกแก๊สน้ำตายิงเข้าใส่ระหว่างเดินเข้าไปช่วยเหลือผู้ชุมนุมที่จะรับบาดเจ็บโดยที่ชิ้นส่วนของแก๊สน้ำตาได้ตกลงใส่ที่เท้าขวาทำให้ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงต้นขาต้องใช้เวลารักษานานนับเดือนกว่าจะหายเป็นปกติมาเจอจุดปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับทางกาดครับก็ได้ยืนดูแล้วก็ไปช่วยเป็นบางคนที่เขาล้มก็ช่วยเอาน้ำยาที่ว่าน้ำเกลือครับที่ทำความสะอาดตาครับเสร็จแล้วผมก็ไปโดนผมไม่ทราบว่าเป็นระเบิดอะไรแต่ว่ามันน่าจะเป็นแก๊สน้ำตาที่ว่ามันมีเสียงดังมากเลยแล้วก็พิษของมันเนี่ยแสบทำให้รองเท้าขาดกางเกงยีนขาดทั้งสองข้างแล้วก็มีแผลไฟไหม้ที่ต้นขาด้านขวานะครับถึงข้อเท้าเลยแล้วก็ต้นขาด้านซ้ายก็จะมีรอยเป็นสะเก็ดอะครับฝังอยู่ทะลุกางเกงยีนเข้าไปเลยทุกครั้งที่มีโอกาสมงคลเลือกที่จะขับรถผ่านถนนลาดวิถี
เพราะถือว่าเป็นถนนประวัติศาสตร์สำหรับชีวิตเพราะทำให้รู้ว่าการรักษาระบอบประชาธิปไตยต้องอยู่บนพื้นฐานความสามัคคีจึงจะนำพาประเทศให้พ้นวิกฤตได้ยกทั้งสองเออยกทั้งสองเออก็ผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแต่ก็ถ้ามาก็จะพยายามวิ่งเฉียดๆมาก็คือเหมือนแบบรอคิดถึงเหตุการณ์ตรงนี้ครับเราเห็นทั้งเพื่อนอยู่ด้านข้างเนี่ยล้มลงแล้วก็มีเลือดไหลบางคนก็หนีแบบโหสู้กับสุนหนีตายกันหนีก็เจอกันเลยครับแล้วก็มันผมเกิดมาผมยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยครับแล้วก็มันก็แม้การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะยุติลงแล้วแต่บางคนยังคงเก็บของที่ระลึกอันเป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุมทั้งผ้าพันคอมือตบไว้บนรถเสมอเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ว่าในชีวิตหนึ่งได้ร่วมเสียสละเพื่อประเทศชาติก็คงต้องขอสดุดีให้กับความกล้าหาญของพี่น้องพันธมิตรที่เข้าร่วมชุมนุมกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับถ้าไม่มีทุกท่านเหล่านั้นรวมถึงผู้เสียสละที่เสียชีวิตและประสบอุบัติเหตุประสบการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมต่างๆวันนี้เราก็คงไม่มีชัยชนะของพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับความในคืนนี้นั้นก็จะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมศพของวีรสตรีพันธมิตรรายสุดท้ายก็คือคุณสสิธรเชยโสพลหรือน้องติ๊กนะครับที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพลัดตกจากรถในขณะที่เก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลโดยก็จะมีการสวดพระอภิธรรมศพไปเรื่อยๆจนถึงวันที่14ธันวาคมซึ่งจะเป็นการชาปนกิจศพนะครับในเวลาประมาณ14นาฬิกา